สวัสดีค่ะฟันเปเปอร์วันนี้เรามาพับนกบินได้ขยับปีกได้แบบนี้ค่ะเอาไปพับเล่นๆกันค่ะใครสนใจก็มาชมกันได้เลยค่ะเราใช้กระดาษ A4 ค่ะแต่เราจะตัดเป็นกระดาษสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะคะถ้าใครไม่มีกระดาษ A4 ก็ใช้กระดาษอะไรก็ได้ค่ะก็ตัดให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแบบนี้นะคะพอได้แบบนี้นะคะเราก็จะทำการพับครึ่งเป็นสามเหลี่ยมอีกทีค่ะจากนั้นเราก็พับสามเหลี่ยมอีกครึ่งหนึ่งค่ะพับไปเลยค่ะรีบเรียบนะคะพวกนี้เราจะใช้รอยพวกนี้ในการพับต่อไปค่ะจากนั้นที่ออกมาเลยค่ะเห็นไหมคะมีรอยพับเยอะแยะเลยทำตามวิดีโอนะคะฟันเปเปอร์ทำช้าๆค่ะให้น้องๆได้ชมชัดๆหากใครอยากทำเร็วก็ไปเร่งสปีดได้นะคะจะเร่งความเร็วได้ส่วนใครอยากให้ช้าก็ไปลดความเร็วค่ะถ้าวิดีโอสามารถตั้งได้ค่ะให้เร็วให้ช้าส่วนตัวนี้เราก็พับให้เขาเกิดรอยเช่นเดียวกันค่ะดังนั้นต้องรีดให้เรียบค่ะเพื่อที่จะได้พับง่ายๆค่ะนี่ออกมาค่ะต่อไปก็เป็นพับของจริงแล้วค่ะเราก็พับตามรอยที่เรารีดไว้ตอนแรกนะคะเห็นไหมเอ่ยก็พยายามจับระเบียบให้เรียบร้อยนะคะเขามีรอยอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเราพยายามจับเขาให้เข้าที่เข้าทางค่ะThank you.
เลยเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะตัวนี้เป็นสีนะคะจากนั้นเราก็จะทำตัวหัวของนกค่ะแค่นี้ก็สำเร็จลุล่วงแล้วค่ะใครอยากจะตกแต่งแบบไหนก็ตามแต่ชอบเลยค่ะตัวนี้ฟันเปเปอร์จะตัดตัวปีกให้เขามีรอยหยักนะคะน้องๆจะตัดก็ได้ไม่ตัดก็ได้ค่ะเพียงแต่ว่าเราจะทำตกแต่งให้สวยงามมากขึ้นค่ะใครชอบคลิปนี้ของฟันเปเปอร์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามพร้อมกดกระดิ่งค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของทางเรานะคะเรามีการพับหลากหลายแบบค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามชมกันค่ะ ทำปีกให้เขาโค้งๆนิดนึงนะคะจะได้สวยงามต่อไปเป็นขั้นตอนของการจับให้เขาขยับตัวปีกได้นะคะนี่ค่ะเราจะจับหางค่ะดึงนิดนึงเห็นไหมคะเขาก็จะขยับปีกได้เสร็จเรียบร้อยค่ะลองเอาไปพับเล่นกันดูนะคะ